หวายสุดรักอาลัยชรินทร์ นันทนาครคุณตาเปิดภาพเพชรชรานางเอกคู่ชีวิตเคียงข้างไม่ห่างบันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 10:11 น.หวาย ปณิสาสุดรักอาลัยชรินทร์ นันทนาครคุณตาเปิดภาพเพชรชรานางเอกคู่ชีวิตอยู่เคียงข้างไม่ห่างในช่วงสุดท้ายก่อนจากลาอย่างสงบนักร้องสาวหลานสาวหวาย ปณิสาโพสต์อาลัยศิลปินแห่งชาติชรินทร์ นันทนาครโดยเปิดภาพกับคุณตาและความทรงจำไม่เคยลืมตั้งแต่เจ้าตัวยังวัยเด็กและไปขึ้นคอนเสิร์ตกับคุณตาในวัย11ขวบด้วยโดยชื่นชมคุณตาที่น่ารักและสนับสนุนให้หวายทำตามความฝันเสมออ่านข่าวแหวนเผยกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพชรินทร์ นันทนาครอ่านข่าวเพชรชราชวราชอาลัยชรินทร์ นันทนาครคู่ชีวิตนางเอกในตาหยาดน้ำพึ่งอ่านข่าวสุดเศร้าสูญเสียชรินทร์ นันทนาครนักร้องนักแสดงดังแหวนสุดอาลัยและภาพในช่วงบั้นปลายก่อนสูญเสียคุณตาไปซึ่งเพชรชราชวราชนางเอกดังภรรยาคู่ชีวิตก็คอยนั่งอยู่ข้างเตียงไม่ห่างพร้อมข้อความอาลัยคุณตาอันเป็นที่รักว่า @2:23 AM 20th of August 2023The World Lost a Legend คุณชรินทร์ นันทนาคร But for me I lost my beloved grandfather He was more than just a legendary singer in Thailand. He was the melody in our hearts and the rhythm that brought us all together. His love for singing and entertaining was contagious, and he used his voice to bring joy to countless people. I'll never forget the moment when I was 18 years old.Standing on stage with him during one of his concerts, it was a night filled with music, but more than that, it was filled with love, a love that my grandfather poured into every note he sang and into every moment we shared. He was a loving and supportive grandfather, always encouraging me to follow my dream.I know he took great pride in watching me grow into a singer. Just like him, the bond we shared through music is something I will cherish forever. Grandpa, you may no longer be with us, but your voice and your legacy will live on in our hearts. Thank you for being a guiding light in my life, for teaching me the power of music.And for showing me what it means to love unconditionally. I will carry your memory with me in every song I sing. Rest in peace, Grandpa. Your song and legend will never end. โดยมีคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจด้วยจำนวนมากเดียไม่ทนติงผู้บริหารปชป.อย่าดิ้นรนแค่หวังอำนาจไม่รักษาคำพูดทำพรรคเสื่อมการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 18:51 น.มาดามเดียติงผู้บริหารปชป.คิดถึงเสียงประชาชนที่มอบให้ในวันที่เจิมระสูงอย่าดิ้นรนหวังแค่อำนาจจนลืมอุดมการณ์ชี้หากไม่รักษาจุดยืนก็ไม่อาจรักษาศรัทธาจากประชาชนไว้ได้เมื่อวันที่20สิงหาคม2567นางสาววทัญญาบุญนาคสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.โพสต์เฟซบุ๊กหลังมีกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลว่าประชาธิปัตย์เท่ากับประชาชนคือแคมเปญที่เดียและชาวประชาธิปัตย์ผู้ร่วมอุดมการเดียวกันใช้เป็นข้อความที่ส่งถึงประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้งปี2566แม้สุดท้ายเราจะไม่ได้เสียงข้างมากที่จะจัดตั้งรัฐบาลในนามพรรคได้เหมือนในอดีตแต่เรายังภูมิใจและยืนหยัดที่จะทำตามเสียงประชาชนไม่เห็นแก่อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์พรรคประชาธิปัตย์ที่ดำรงอยู่ในสถานะแห่งสถาบันทางการเมืองมากว่า70 ปีมิใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคช่วย แต่เป็นการยืนหยัดอุดมการณ์ที่ไม่ทำการเมืองเพื่อแสวงหาอำนาจและประโยชน์เพื่อพวกพ้องใช้เวลาสะสมมาหลายทศวรรษและหากวันนี้พรรคประชาธิปัตย์จะเสื่อมถอยก็ไม่ใช่เพราะความเก่าแก่ทางการเมืองแต่เป็นที่ผู้ร่วมอุดมการณ์ของพรรคเปลี่ยนแปลงไปนางสาววทัญญาระบุอีกว่าหากวันนี้ผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์นึกถึงประชาชนที่เลือกพรรคในวันที่พรรคต้องฝ่ามรสุมทางการเมืองจะเห็นหัวใจและแววตาประชาชนที่เลือกเรามานั้นต่างอยากเดินทางไปกับพรรคเชื่อใจพรรคอยากเห็นพรรคกลับมาเป็นสถาบันการเมืองที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหากแต่การดิ้นรนขอครอบครองอำนาจเข้าร่วมรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นจริงในวันนี้วันหน้าพรรคก็จะไม่มีประชาชนสุดท้ายหากวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองไม่รักษาคำพูดไม่รักษาอุดมการณ์ไม่รักษาจุดยืนก็ไม่อาจรักษาศรัทธาจากประชาชนไว้ได้อีกต่อไปเดียเชื่อว่าทุกคนพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบใหม่ตราบเท่าที่ดำรงอยู่บนวิถีบริสุทธิ์นางสาววทัญญาระบุบีน้ำทิพย์จับมือไฮโซลุคแฟนหนุ่มเปิดธุรกิจไม่หวั่นมีปัญหาบันเทิงวันที่20สิงหาคม 2567 14:20 น.บีน้ำทิพย์จับมือไฮโซลุคแฟนหนุ่มเปิดธุรกิจโกลพลัสเวลเนสไม่หวั่นมีปัญหาคุยเหตุผลไม่เคยทะเลาะเรื่องงานยันไม่ทิ้งวงการบันเทิงลุ้นละครเรื่องใหม่พูดภาษาจีนเป็นหุ้นส่วนทางใจแล้วก็เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยสำหรับฟลุกสหวัฒน์ภักดีมงคลโรจน์หรือไฮโซฟลุกและบีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลย์หลังเพิ่งเปิดตัวธุรกิจสุขภาพและความงาม Glow Plus Wellness อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้วันที่19สิงหาคม67ที่ไบรตันแกรนด์โฮเทลพัทยาซึ่งฝ่ายชายเป็นเจ้าของโรงแรมดังกล่าวด้วยGrand Opening Glow Plus Wellness อย่างเป็นทางการแล้วมีตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเตรียมตัวมาสักพักใหญ่แล้วก่อนจะถึงวันงานก็เครียดเหมือนกันอยากให้มันออกมาสมูทที่สุดฟลุกตั้งแต่โควิด -19 แล้วทาง Brighton Grand Hotel พัทยามีส่วนร่วมดูแลผู้ที่ติดเชื้อโควิดตั้งแต่เป็นสเตจควอรันตีนแล้วก็มาเป็นฮอสพิเทลทีนี้พอทำมาได้ประมาณ2ปีเราก็เห็นศักยภาพของทีมแพทย์ไทยแล้วก็การบริการแบบอบอุ่นและมีมาตรฐานของโรงแรมเราเลยพยายามที่จะรวม2จุดแข็งตรงนี้แล้วก็นำเสนอเป็นแพ็กเกจแบบท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศเจาะกลุ่มทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยเลยเป็นที่มาของการเปิดโกลPlus Wellness ครับธุรกิจนี้ส่วนหนึ่งเกิดมาจากความชอบของตัวเองด้วยมีใช่ค่ะคือมีความเข้าใจโดยง่ายดายเราอยู่ในวงการก็ทำอะไรพวกนี้มาตลอดอยู่แล้วถ้าพูดถึงตอนนั้น Wellness ยังไม่รู้เลยว่ามาจากตรงไหนแต่เข้าวงการเราก็ต้องดูแลผิวพรรณอยู่แล้วส่วนที่เลือกเปิดที่ Brighton Grand Hotel พัทยาเพราะเรามีสถานที่ที่อำนวยความสะดวกอีกอย่างเหมือนเป็นพรหมลิขิตด้วยเราได้เจอทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้คุยกันแล้วคลิกเลยแล้วพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวแสงสีเสียงครบอยู่แล้วถ้าเรามีเวลเนสด้วยมันก็ครบวงจรเลยในพาร์ทธุรกิจล่ะมีจริงๆก็ปรึกษาเรื่อยๆเพราะเราทำด้วยกันแชร์ไอเดียกันหลังซอฟต์โอเพนนิ่งไปก่อนหน้าฟีดแบ็กดีมากเลยมีผู้มาใช้บริการค่อนข้างเยอะเหมือนกันในอนาคตก็มีแพลนที่ขยับขยายไปเปิดสาขาที่กรุงเทพมหานครเช่นกันแต่ว่าตอนนี้ขอลุยที่พัทยาก่อนฟลุกในส่วนของธุรกิจเราก็มองการตลาดเป็นหลักธุรกิจจะไปได้ก็ต้องมีลูกค้าเราเลยพยายามร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าและบริษัททัวร์ต่างๆที่จะนำพานักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วแพ็กเกจของเราก็เป็นราคาจับต้องได้และใช้เวลาไม่นานเป็นแฟนกันมาทำธุรกิจด้วยกันโอเคไหม ดีโอเคค่ะไม่เถียงกันเลยเราสายกลางอะค่ะต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าสิ่งที่เขาและเราพูดมีเหตุผลไหมต่างฟังเหตุผลกันมากกว่าบอกเลยว่าทะเลาะกันเรื่องงานคือน้อยมากอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนมีเหตุผลทั้งคู่เราไม่เอาเรื่องส่วนตัวมายุ่งเกี่ยวกับงานเลยตัดสินใจยากไหมก่อนที่จะมาทำธุรกิจร่วมกับแฟนตัวเองมีไม่ยากเลยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลไม่ได้มีการเอารัดเอาเปรียบอะไรกันต่างคนต่างทำงานในด้านของตัวเองยังไม่ทิ้งงานวงการบันเทิงมีเดี๋ยวจะมีเปิดละครเดือนหน้าตอนนี้พอจบจากงานนี้เราก็จะไปโฟกัสเรื่องการเตรียมภาษาจีนเพราะละครเรื่องใหม่ต้องพูดภาษาจีนเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดสมกับที่ผู้ใหญ่มอบหมายไม่อยากให้ใครผิดหวังในการแสดงของเราส่วนเรื่องการแบ่งเวลาทั้งงานละครและธุรกิจคิดว่าทำได้เพราะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจและชอบอยู่แล้วยังไงขอฝากไบรตันแกรนด์โฮเทลพัทยาด้วยนะคะนอกจากมาพักที่นี่แล้วก็สามารถมาดูแลสุขภาพและความงามที่ Glow Plus Wellness ได้ค่ะ